ดูไฮไลท์รีวอลคัพครับรอบ16ทีมสุดท้ายกันนะครับเกมที่ชลบุรีเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับ BG ในเสื้อสีแดงนะครับบุกจากขวาไปซ้ายและดูชลบุรีครับนำก่อนครับจังหวะที่ชาญรงค์ครับวางให้กับเอามาดูครับเกี่ยวบอลลงและยิงส่วนตัวทางด้านของกิติพงศ์เข้าไปครับ 1-0 ตั้งแต่6นาทีแรกเลยครับเจ้าถิ่นเปิดเกมได้ดีเลยครับบุกมากกว่าแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับ 1-0 ล้มไม่ทันครับกิติพงศ์แต่ว่า BG ครับตีเสมอเร็วครับจังหวะลูกเตะมุมครับอิกซานมงเช็ดไปเสาไกลครับมีจักรพันธ์ไพชวันรออยู่นะครับนี่ครับมงเช็ดมาแล้วตรงนั้นมีจักรพันธ์คนเดียวครับมงเข้าไปง่ายๆนาทีที่9ครับ1-1แล้วดูจังหวะลุ้นของ BG ครั้งครับอภิสิทธิ์ได้ยิงครับต้องปัดทิ้งไปครับทางด้านของชนินเปิดโดยสันติภาพครับนี่น่าจะโดนปังแล้วครับทางชนินแต่ว่ามือยังไวครับแล้วดูจังหวะขึ้นนำของ BG ครับจักรพันธ์ล่างมาเนี่ยแหวก 2-3 แล้วมองครับโอ้โหอุกซานแปะด้วยขวาจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับ2-1นาทีที่39ครับจบครึ่งแรกบีจีนำนะครับ2-1ดูครับเลี้ยงผ่านชานรงค์กับเอามาดูมาแล้วเฉลิมพงษ์มาไม่ทันเลยครับช้ากว่าโอ้โหครึ่งแรกทีมเยือนแซงนำนะครับครึ่งหลังเริ่มมาดีบีจีต้องไปตั้งรับนะครับส่วนชลบุรีเนี่ยบุกเข้าใส่ครับจังหวะนี้เอามาดูได้ยิงอีกครั้งแต่ว่ายิงเข้าซองของกิติพงษ์ครับยศกรให้กับเอามาดูแล้วขวามีครับบูเลโลเกี่ยวเข้าไปแล้วยิงจังหวะนี้ชนเสาครับโอ้โหแล้วซ้ำอีกทีด้วยขวาบอลไม่ตรงกรอบโอ้โหนี่จังหวะสำคัญเลยครับถ้าเสมอ 2-2 เนี่ยชลบุรีก็กลับเข้าสู่เกมได้ครับเพราะเกี่ยวไปแล้วยิงเนี่ยจิ้มเร็วครับแต่ว่าบอลไปชนเสาและดูครับจังหวะที่ BG ได้ประตูขึ้นนำครับประตูที่3นะครับ3-1ครับพิสิทธิ์แดงดาหม่งข้ามเส้นไปแล้วนะครับจังหวะแรกเนี่ยเป็นอีฟานนะครับหม่งก่อนจังหวะ2นี่เป็นเทียสินครับดูครับอีฟานหม่งแล้วคือชนินเนี่ยไปชนกับจักรพงษ์เองนะครับไม่ได้ไปชนกับเทียสินที่สินมงอีกครั้งก็บอลข้ามเส้นไปแล้วครับแม้ว่าเฉลิมพงษ์จะสกัดออกมาคือชนินไม่ได้ปะทะกับผู้เล่น BG นะครับที่สินนาทีที่76ครับคัมแบ็กมาลงสนามในรอบกว่า2เดือนนะครับแล้วดูครับพลาดครับดิออนเจมโดนชนาทิพย์แย่งไปได้แล้วที่สินยกให้กับสารัตยิงกระจอครับนาทีที่88 4-1ครับเป็นประตูปิดท้ายนะครับ BGปทุมยูไนเต็ดครับบุกมาชนะเชียงรายเอฟซีถึงที่นี่ครับ4-1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายศึกริโอคัพได้สำเร็จนะครับช่วงท้ายนี่เชียงรายก็พยายามบุกนะครับหวังจะตีประตูเพิ่มนะครับแต่ว่าไม่ทันเลยครับ4-1ครับ BG ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป